อาลัยยิ่งนักร้องดังรูปหล่อสำลักอาหารเสียชีวิตช่วงน้ำท่วมยังเผาศพไม่ได้ต้องรอน้ำลดก่อนในทำเนียบนักร้องลูกทุ่งซึ่งจัดว่ารูปหล่อต้องบรรจุชื่อรุ่งระวีหนองแคอดีตนักร้องดังไว้ด้วยเพราะแฟนเพลงต่างยอมรับในความเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดีเสียงดีของเขาเมฆลอยฟ้าแผ้วดอกพูดมาแล้วละน้องรุ่งระวีหนองแคคือใครแฟนเพลงรุ่นใหม่หรือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ขอเพลงลูกทุ่งขนาดแท้ย่อมมีคำถามนี้ในใจรุ่งระวีหนองแคเจ้าของฉายาดาวอีสานมีชื่อจริงว่าเสรีแสงสะอาดเกิดเมื่อวันที่1มกราคมปี2490ที่บ้านหนองเบนอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นบุตรของนายบุญนางเสงี่ยมแสงสะอาดมีพี่น้อง7คนจบการศึกษาชั้นม.3จากโรงเรียนสรกิจพิทยาฐานะทางบ้านอยู่ในเกณฑ์ดีความที่หนุ่มชื่อเสรีจากแดนหนองแคมีใจรักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กพอจบม.3เขาก็ไม่คิดจะเรียนต่อตระเวนร้องเพลงประกวดไปเรื่อยหวังจะเอาดีทางเป็นนักร้องให้จงได้แม้พ่อแม่เคยส่งเสริมให้เป็นตำรวจแต่เขาก็ยอมสละสิทธิ์อย่างไม่เสียดายเลยแม้แต่น้อยหนุ่มเสรีได้เข้าสมัครประกวดร้องเพลงหลายเวทีทั้งเวทีระดับท้องถิ่นและระดับประเทศคว้ารางวัลได้มากมายรางวัลที่เขาภูมิใจยิ่งนักคือรางวัลที่1จากการประกวดร้องเพลงที่สถานีวิทยุเสียง3ยอดหลังจากคว้าถ้วยรางวัลมามากมายเขาได้เข้าวงการครั้งแรกด้วยการสมัครเป็นนักร้องประจำวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองซึ่งเป็นวงดนตรีชื่อดังในยุคนั้นครูสำเนียงม่วงทองตั้งชื่อนักร้องให้หนุ่มเสรีใหม่ว่ารุ่งระวีหนองแครุ่งระวีหนองแคอยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจายได้ระยะหนึ่งกินเวลาราวๆ 2-3 ปีก็ยังไม่มีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงก็พอดีประสบโชคมีลาภนักร้องในวงดนตรีรวมดาวกระจายด้วยกันซึ่งเข้ามาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็รู้สึกน้อยใจที่ไม่ได้ร้องเพลงบันทึกเสียงหลังจากอยู่มากว่า2ปีแล้วประสบโชคมีลาภได้ชวนรุ่งระวีลาออกจากวงดนตรีในตอนที่ไปลาออกนั้นครูสำเนียงม่วงทองกำลังเตรียมตัวยกวงดนตรีไปทำการแสดงทางภาคเหนือท่านก็อวยพรขอให้ไปดีโด่งดังนะถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ให้กลับมาเมื่อออกจากวงครูสำเนียงประสบโชคมีลาภและรุ่งระวีหนองแคก็ไปเช่าหอพักอยู่แถวสามเสนร่วมกับเพื่อนอีกคนชื่อมีชัยวันหนึ่งได้รู้จักกับคุณประพลสุรพัฒน์และได้คุยเรื่องวงการเพลงกันถูกคอคุณประพลสุรพัฒน์ได้แนะนำให้ตั้งวงดนตรีโดยจะเป็นคนออกทุนให้ทั้งหมดจึงได้ตั้งวงดนตรีสุรพัฒน์ขึ้นโดยมีประสบโชคมีลาภและรุ่งระวีหนองแคเป็นผู้นำวงจากนั้นได้ไปเช่าสถานีวิทยุจส.4สะพานแดงเพื่อจัดรายการประชาสัมพันธ์วงดนตรีและประกาศรับสมัครนักร้องเข้าสู่วงแต่ทั้งสองคนยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเลยจึงหาทุนและหาเพลงมาบันทึกเสียงคนละ2เพลงโดยประสบโชคมีลาภได้เพลงกลัวรักแต่งโดยวิโรจน์เพชรเมืองการและเพลงนัดพบสามแยกแต่งเองร้องเองส่วนรุ่งระวีหนองแคได้เพลงหน้าออนซอนและเพลงมาแต่งงานกันไหมบันทึกเสียงเสร็จก็นำไปเปิดทางสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์อยู่ประมาณ15วันมีนักร้องมาสมัครมากมายจึงประกาศรับงานแสดงทันทีย้อนขึ้นไปทางเหนือวันนั้นวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองเดินทางไปทำการแสดงที่จังหวัดพิษณุโลกสมาชิกในวงคนหนึ่งชื่ออัมพรหัวแตงโมได้ยินข่าวการตั้งวงดนตรีและประกาศรับงานของวงสุรพัฒน์จึงนำข่าวไปรายงานให้ครูสำเนียงม่วงทองทราบแถมใส่สีตีไข่เสริมเข้าไปว่าลำพังประสบโชคมีลาภและรุ่งระวีหนองแคคงไม่มีปัญญาตั้งวงดนตรีได้ต้องมีเกลือเป็นนอนนักร้องในวงกลุ่มเดียวกัน 3-4 คนคงให้การสนับสนุนในช่วงบ่ายแก่ๆวันนั้นครูสำเนียงม่วงทองจึงเรียกนักร้องกลุ่มดังกล่าวเข้ามาพบซึ่งประกอบไปด้วยชลธีทานทองแดนบุรีรัมย์รุ่งโรจน์พัทลุงและประโยงชื่นเย็นหลังจากระบายความรู้สึกอยู่พักใหญ่แล้วครูสำเนียงจึงบอกว่าวันนี้พวกคุณทั้ง4คนไม่ต้องขึ้นวงดนตรีเชิญกลับกรุงเทพได้สร้างความงุนงงให้แก่ทั้ง4เป็นอย่างมากเพราะเรื่องที่ถูกฟ้องนั้นไม่เป็นความจริงเลยแต่ครูสำเนียงกำลังอยู่ในอารมณ์กรุ่นไม่เปิดโอกาสให้อธิบายจึงจำเป็นต้องออกจากวงเมื่อมาถึงกรุงเทพรุ่งโรจน์พัทลุงได้มาพบกับประสบโชคมีลาภที่สถานีวิทยุยานเกราะและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วทั้ง4คนที่เพิ่งโดนไล่ออกมาหมาดๆก็ได้มาอยู่กับวงสุรพัฒน์ด้วยกันโดยให้ประโยงชื่นเย็นเป็นหัวหน้าทีมงานดนตรีแล้วก็พากันเข้าไปหาครูไพบูลย์บุตรขันเพื่อฝากตัวและขอเพลงจากครูไพบูลย์ซึ่งท่านก็เมตตาแต่งเพลงมาให้คนละเพลงประสบโชคมีลาภได้เพลงหลงรักชลธีทานทองได้เพลงสาวจันทบูรณ์แดนบุรีรัมย์ได้เพลงนกน้อยส่วนรุ่งระวีหนองแคได้เพลงหนุ่มหนองแคซึ่งเป็นเพลงดังสร้างชื่อให้เขาคนน้องแค่เป็นคนจน
วงดนตรีสุรพัฒน์ตั้งอยู่ได้ปีเศษๆก็เลิกวงต่างคนต่างแยกย้ายกันไปรุ่งระวีหนองแคและประสบโชคมีลาภครูไพบูลย์บุตรขันธ์ได้ฝากให้ไปอยู่กับวงสอนคีรีศรีประจวบเมื่อเข้าไปอยู่กับวงสอนคีรีศรีประจวบแล้วด้วยหน้าตาที่หล่อเหลารูปร่างสูงใหญ่ทำให้รุ่งระวีมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์และร้องเพลงประกอบภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นชาติลำชีมนรักจากใจเจ้าสาวไอแดงว่ากันว่าเขาเกือบได้แสดงภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งโดยจะได้ร้องเพลงน้ำลงนกร้องแต่ช่วงนั้นเกิดไม่สบายโชคดีเลยตกเป็นของพรไพรเพชรดำเนินซึ่งได้ร้องเพลงน้ำลงนกร้องเป็นต้นฉบับจนโด่งดังหลังจากสอนคีรีศรีประจวบเสียชีวิตกระทันหันและภาพยนตร์เพลงเริ่มซบเซารุ่งระวีหนองแคก็ย้ายไปอยู่กับวงสุริยาชินพันธ์ออกจากวงสุริยาก็ไปร้องเพลงตามห้องอาหารแถวชลบุรีบ้างสระบุรีบ้างบั้นปลายชีวิตรุ่งระวีหนองแคป่วยเป็นโรคเบาหวานมีปัญหาสุขภาพจึงต้องเลิกร้องเพลงถาวรและพักรักษาตัวอยู่หลายปีรุ่งระวีหนองแคสมรสกับนางสาวโนรีผลพิมพ์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามซึ่งภรรยาของเขาก็คืออดีตนักร้องที่มีชื่อว่าโนราสารคามเจ้าของเสียงเพลงรอรักจากอส. อกหักเพราะจดหมายน้องแดงใจไม่เย็นรักหนุ่มขอนแก่นและชีวิตลูกจ้างหลังป่วยอยู่หลายปีเมื่อปี2554ก็มีข่าวเศร้าของรุ่งระวีหนองแคโนราสารคามอดีตนักร้องลูกทุ่งภรรยาของรุ่งระวีหนองแคให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึกถึงการเสียชีวิตของสามีด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยว่าพี่เขามีโรคเบาหวานอยู่และเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2554เขาก็เกิดหกล้มระหว่างเข้าห้องน้ำคือขาเขาอ่อนแรงลงไปทำให้ร่างกายมีอาการชาไปแถบหนึ่งกระดูกกระดิกไม่ได้หมอบอกว่าระบบประสาทมีปัญหาตัวพี่เขาใหญ่ด้วยพอล้มก็เลยแย่ก็รักษาตัวมาตลอดไปโรงพยาบาลบ้างมาตอนหลังลิ้นไก่เขาแข็งกินอาหารไม่ได้ก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลสระบุรีเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2554อาการมาแย่ลงเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพี่เขาสำลักอาหารหมอจึงใส่สายยางให้แล้วให้กลับมาอยู่บ้านแกก็สำลักอีกทีนี้ออกปากออกจมูกเลยแล้วก็สลบไปเลยภรรยาคู่ทุกคู่ยากของรุ่งระวีนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเผยถึงนาทีชีวิตของสามีว่าก็ใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอดความดันต่ำมีไข้ปอดอักเสบแล้วพี่เขาก็เสียชีวิตเมื่อเวลา 14:40 นของวันที่7พฤศจิกายนปี2554แต่ตอนนี้น้ำกำลังท่วมเพื่อนๆเขาก็เลยตกลงกันว่าเราจะเก็บศพเอาไว้ก่อนเพราะหลายคนจะมาร่วม งานไม่ได้ศพของพี่รุ่งระวีตั้งอยู่ที่วัดหนองสะเดาตำบลหนองปลิงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีสวดอภิธรรมจนถึงวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนและสวดเป็นคืนสุดท้ายแล้วจะเก็บศพไว้100วันก่อนจะทำการชาปนกิจต่อไปผลงานการบันทึกเสียงของรุ่งระวีหนองแคมีประมาณ30เพลงเช่นเพลงกลิ่นกล้าวคลุยครวนรักเจ้าสาวชาติลำชีดอกคูนโรยมาแต่งงานกันไหมปักหลักรำวงหนุ่มหนองแคเป็นต้นนอกจากนี้เขายังเคยบันทึกเสียงโดยใช้ชื่อนักร้องว่าระพีภูมิรินทร์ในเพลงมนเชียงใหม่ได้ยินเขาลือและแอบรักนักร้องหูดีแชนแนลขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของรุ่งระวีหนองแคมาณโอกาสนี้ด้วยครับและขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงหนังสือพิมพ์คมชัดลึกพร้อมทั้งขอขอบคุณภาพประกอบที่หายากจาก Facebook คุณอนุกูลคนเดิมขอบคุณมากครับ